ันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสั้นๆ นะครับเล่าให้ฟังถึงกีตาร์2ตัวที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับก็คือเจ้าตัวนี้ Fender Standard นะครับ Telecaster ตัวนี้เป็นรุ่นMade in Mexico นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรุ่น Player ในภายภาคหลังประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้นะครับและอีกตัวนึงเนี่ยคือ Yamaha 112 VCX นะครับรุ่นนี้ก็เข้าใจว่าอาจจะเลิกผลิตไปแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายความเป็นมาว่ากีตาร์2ตัวนี้ทำไมอยู่ๆถึงได้มาพร้อมกัน2ตัวเลยแล้วได้มายังไงนะครับก็เรื่องมันก็มีอยู่ว่านะครับวันหนึ่งน่าจะประมาณเดือนที่แล้วมั้งนะครับช่างขวัญแกก็มาบอกผมว่ามีร้านดนตรีร้านหนึ่งเป็นร้านดนตรีขนาดเล็กนะครับที่แกรู้จักนะครับเขาจะโละสต็อกเก่านะครับซึ่งมันก็มีกีตาร์2ตัวนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งราคามันดึงดูดใจมากนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นสต็อกเขานะครับอันนี้เป็น Fender Standard Telecaster ของปี12นะครับก็น่าจะค้างสต็อกมาสักแบบ8ปีแล้วล่ะนะครับแกก็โละนะครับซึ่งตัวเนี้ยมือหนึ่งนะแต่ว่าแค่ค้างสต็อกอยู่8ปีนะครับขายอยู่ที่ 11,000 บาทนะครับผมก็เลยคิดไม่ยากเลยก็เลยเอา เพราะว่าปกติถ้าใครทราบเนี่ยราคาเก่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะของ Fender Standard ก่อนที่จะอัพเป็น Player นะราคาจะอยู่ประมาณหมื่นปลายๆประมาณ 18,000-19,000 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัว Yamaha เนี่ยไอ้112 VCX เนี่ยตัวเนี้ยลดเหลือ 7,000 บาทเหมือนกันนะครับเป็นมือหนึ่งนะแต่ว่าผมขอเช็คซีเรียลมันนิดนึงนะครับคือซีเรียลมันพิมพ์จางๆมากเลยอ่านยากยากคือมันเป็นคล้ายๆพิมพ์อักษรนูนอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเห็น16อะไรสักอย่างอาจจะเป็นของปี16นะครับก็ตัวเนี้ยผมเช็คในเว็บพวกแบบราคาทั่วไป Music Arm หรืออะไรประมาณเนี้ยราคามือหนึ่งอ่ะจะตกอยู่ประมาณ 15,000-16,000 อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยก็ขายเหลือ 7,000 บาทนะครับผมก็เลยไหนๆก็ยังไม่มี Yamaha สักตัวนะครับอยากลองใช้ชีวิตกับ Yamaha ดูสักตัวหนึ่งก็เลยได้เจ้าตัวนี้มาแล้วก็มีคนทักด้วยว่าเฮ้ยก็ได้สแตทขาวมาสักทีนะครับก็ในเมื่อช่องนี้มันเป็นช่องที่ผมรีวิวสแตทขาวเยอะมากนะแต่ว่ายังไม่มีสแตทขาวเป็นของตัวเองเลยนะตัวนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสแตทขาวตัวเดียวที่มีอยู่ตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาคุยถึงเทเลก่อนแล้วกันเนาะจริงๆเนี่ยไอ้ Fender Standard รุ่นทำในเม็กซิโกเนี่ยไม่ใช่ของแปลกนะครับผมคิดว่าหลายท่านถ้าซื้อกีตาร์กันภายใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆท่านก็น่าจะมีติดบ้านไว้นะครับซึ่งในภายภาคหลังที่ผมพูดครั้งแรกนะว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Player Series ที่ซื้อได้ทุกวันเนี่ยแล้วราคามันก็อัพขึ้นมา 3-4,000 บาทอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจุดนึงที่ต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยระหว่างรุ่น Standard เนี่ยกับรุ่น Player เนี่ยอย่างแรกเลยคือ Pick Up นะครับเพราะว่ารุ่น Standard เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ Pick Up ยังจะเป็นเซรามิกอยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็น Player แล้วเนี่ย Pick Up จะเปลี่ยนมาเป็นอัลนิโคนะครับแล้วส่วนมากเนี่ยสเปคก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเลยนะคือลายการผลิตของเม็กซิโกนี่ก็ยังคงของเดิมอยู่อาจจะมีสีใหม่อะไรใส่เข้ามาบ้างนะครับซึ่งถ้าให้ผมพูดถึงคุณภาพโดยรวมของตัวนี้นะคือไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยเฟดโอเคมากอะไรทุกอย่างโอเคมากแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ได้คือมันถึงแม้ว่าจะอยู่ค้างสต็อกมา8ปีอะแต่ว่าก็เหมือนได้กีตาร์ใหม่คือมันเป็นกีตาร์ตั้งโชว์ร้านอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมพึงพอใจมันมากแล้วก็แน่นอนหลายคนรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นแฟนของทอมโมเรโลนะครับ Rage Against the Machine นะแล้วคุณทอมโมเรโลเนี่ยแกก็จะมีเทเลตัวหลักที่ใช้จูนเป็น Drop D นะผมก็เอาตัวเนี้ยมาตั้งเป็น Drop D แล้วก็กลายเป็นกีตาร์เทเลซิงเกิลคอยล์ Drop D ของผมเพื่อใช้เล่น Rage Against the Machine หรือว่าพวกแบบพวกมิวส์อะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมอ่ะเคยมีเทเลตัวเก่านะที่ใช้จูนดับดีเดี๋ยวให้ดูก็คือเจ้า Backcast ตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมว่าจะเปลี่ยนมันกลับไปเป็น Standard Tuning ละหลังจากเปลี่ยนสายอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าผมจะชี้ประเด็นให้ดูนิดนึงว่าทำไมไอ้เทเล Fender ตัวนี้ถึงเหมาะกับการจูนดับดีมากกว่านะคำตอบก็คือตรง Saddle มันนะครับตัวนี้จะเห็นว่าเป็น Saddle แบบทองเหลือง3ชิ้นนะครับซึ่งแซดเดิลพวกนี้มันจะเปลี่ยนอินโทเนชันแยกเนี่ยได้ค่อนข้างลำบากนะครับโดยเฉพาะสาย5สาย6เนี่ยมันจะอยู่คู่กันไปเลยเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยกันเลยไม่ว่ามันจะเป็นแซดเดิลแบบธรรมดาหรือแบบคอมเพนเซตก็ตามนะครับแต่ว่าไอตัว Fender นะครับแซดเดิลของมันเนี่ย
ป็นแซดเดิลแบบสมัยใหม่เนาะที่แยก6ตัวทีเนี้ยไอการจูนแบบ drop D เนี่ยมันจะมีการตั้ง intonation ที่อาจจะต่างกับ standard tuning นิดนึงนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะเหมาะสมกับมากในการตั้งintonation สำหรับการจูนแบบ drop D นะครับซึ่งตัวนั้นนะตั้งยังไงก็ตามมันจะเพี้ยนนิดๆอยู่เสมอนะครับยิ่ง saddle แบบ tele เนี่ยจริงๆเหมาะสมกับการจูนแบบ standard แบบ E A D G B E มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเหมาะสมมากกว่าแต่คำถามก็คือหน้าตาตัวนี้ได้มาแล้วค่อนข้างเหมือนกับtele ของ Tom Morello ซึ่งจริงๆก็เป็น tele ดำคอขาวนะครับแล้วผมจะพยายามเรลิกเหมือนทอมโมเรโลไหมผมก็มานั่งคิดดูมันก็ยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าการเรลิกแบบทอมโมเรโลมันไม่ใช่เรลิกแบบเรลิกที่เราทำกันที่พยายามทำให้กีตาร์เก่าอะแต่ว่าแกมีการเอาไอ้นู่นไอ้นี่นั่นมาแปะเต็มไปหมดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสามารถหาสิ่งนั้นมาแปะให้มันเหมือนกันได้ไหมจริงๆเล่นแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกีตาร์ในฝันของผมแล้วกันเพราะว่าผมชื่นชอบทอมโมเรโลมาแบบนานมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วตัวนี้ผมเองก็ไม่คิดจะอัปเกรดอะไรด้วยนะครับสิ่งเดียวที่ผมทำกับกีตาร์ตัวนี้ก็คือเปลี่ยนใส่สายเบอร์1512นะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับการดรอปดีในสไตล์การเล่นของผมนะครับเท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวไปคุยต่อในเรื่องของ Yamaha เลยแล้วกันเนาะโอเคมาว่ากันถึง Yamaha ตัวนี้บ้างนะครับจริงๆรุ่น112 VCX เนี่ยผมไปไล่ดูในเว็บไซต์นะครับของหลายๆร้านเครื่องดนตรีเนี่ยเหมือนของเขาจะขายหมดกันไปซะเยอะแล้วนะครับแล้วตัวเนี้ยในราคาประมาณ 16,000 เมื่อก่อนนะครับที่เขาขายกันอยู่เนี่ยผมว่าคุ้มมากแต่ว่ามันก็คุ้มตรงนี้แหละที่ผมได้มาแค่ 7,000 นะครับเพราะนั้นมันก็ยิ่งโคตรคุ้มเข้าไปใหญ่เลยนะตัวนี้ดูที่ผมบอกทีแรกเป็นสีขาวจริงๆถ้าดูใกล้ๆมันก็ไม่เชิงเนาะมันเป็นสีคล้ายๆสีครีมมากกว่านะครับซึ่งผมว่าสวยไฮโซมากเลยนะความพิเศษของตัวนี้คืออะไรนะครับความพิเศษของตัวนี้คือถ้าพูดตรงๆก็น่าจะเป็นเรื่องสเปคของไม้ทั้งหลายแล้วก็อะไรเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่เท่าไหร่นะครับไม้ของตัวเนี้ยบอดี้เป็นอเมริกันเอลเดอร์นะครับแล้วก็คอเป็นเหมือนเดิมเลยเมเปิลนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดตัวปิกอัพ3ตัวนี้เป็นอัลนิโคหมดนะครับแล้วก็อะไหล่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งคันโยกแล้วก็ลูกบิดแล้วก็นัทอะไรทั้งหลายผมว่าผลิตมาดีมาก Yamaha นี่เป็นบริษัทที่แบบถ้าเราซื้อกีตาร์ในระยะราคาเนี่ยประมาณ 10,000 อัพขึ้นมาเนี่ยผมว่าโอ้หายห่วงเลยทุกอย่างได้มานี่คือโอเคหมดเฟิร์ตเลยนี่คือแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแบบมาถึงแล้วแบบมันเล่นได้ลื่นสบายไม่ติดตรงไหนไม่อะไรเลยนะครับแต่ว่านิดนึงที่ผมจะชี้ให้ดูก็คือผมคิดว่ากีตาร์ตัวเนี้ยยังถูกผลิตมาอยู่ในยุคที่เขายังไม่ค่อยอะไรมากกับไอตัวเทโมโลบล็อกนะเพราะนั้นตัวนี้จะได้บล็อกบางๆมาอยู่ถ้าเป็นสมัยนี้คนอาจจะมองแล้วเฮ้ยทำไมแบบกีตาร์ราคา10,000 กว่าบาทได้บล็อกบางนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่ากีตาร์ตัวนี้มันมาก่อนการนิดนึงนะมันมาอยู่ในยุคที่คนยังไม่ได้ซีเรียสเรื่องบล็อกหนาบล็อกบางอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นยามาฮ่านี่ก็เลยอาจจะรอดตัวไปได้จากการที่ใส่บล็อกบางมาให้สมัยก่อนนะครับแล้วที่ผมประทับใจกับตัวนี้คือเวลาเอามาเล่นแล้วอ่ะเสียงมันเจ๋งอ่ะเพราะว่าปิกอัพรุ่นนี้คือไม่ได้เล่นเลยนะครับอย่างเช่นแบบเสียงตัวปิดอ่ะก็แบบหรือว่าแบบเน็กล้วนอย่างเงี้ยคือแบบมันเด้งมากเลยนะครับตัวกลางก็ประมาณนี้แต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีนิดนึงที่สมัยนี้อาจจะไม่ได้ถูกจริตผม 100% นะคือตำแหน่งที่เป็นบริดคู่กับมิดเดิลเนี่ยไอตัวบริดมันไม่ได้ตัดคอยเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในตำแหน่งเนี้ยมันจะเล่น3ตัวพร้อมกันมันก็จะไม่ได้ตัดจีนะครับแต่มันก็จะได้โทนแบบมันแหละเนาะก็นี่ก็คือเรื่องราวของการได้มาสำหรับผมนะครับในสแตทขาวแล้วก็เทเลดำ2ตัวนี้นะซึ่งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีอ่ะ
ถามว่าผมจำเป็นต้องซื้อกีตาร์สองตัวไหมนี่ไหมคำตอบก็คือไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าบางทีอ่ะดีลที่มันผ่านเรามามันดีจริงๆเกินกว่าที่จะปฏิเสธได้นะคือแบบตัวนี้ในราคา10,000 กว่าบาทแล้วตัวนี้ในราคา7,000น่ะบางทีมันก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ประมาณว่าเอามาเถอะเอามาเก็บไว้แล้วเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเล่นสักพักแล้วเดี๋ยวค่อยขายต่อก็ได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็คือเนี่ยแหละมันก็แสดงให้เห็นว่าเวลาที่ผมซื้อของเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ต้องบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราจำเป็นต้องมีเสมอไปบางทีมันแค่แบบเราไม่ได้คิดอยู่ในหัวด้วยซ้ำว่าแบบมันอยากได้เนี่ยคือผมไม่ได้คิดว่าผมจะซื้อเฟนเดอร์แต่ว่าในเมื่อราคานี้มันผ่านมามันก็ไม่น่าปล่อยผ่านเนาะแค่นั้นแหละที่ผมอยากจะพูดนะครับใครมีอะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์แล้วกันจริงๆในซีรีส์เนี่ยผมยังมีอีกตัวนึงที่ได้มาจากไอ้ร้านเดียวกันนี่นะครับที่ดีลมันดีมากนะซึ่งเดี๋ยวผมเอามาสนีคพีคให้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะก็คือเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้เป็น Squire Telecaster Signature ของ Haruna Scandal นะครับตัวเนี้ยผมได้มาทีหลังจาก2ตัวเนี้ยก็คือมันโผล่มาทีหลังนะครับแล้วในฐานะที่เป็นแฟนของ Scandalก็ต้องจัดเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ได้มาในราคาที่แบบประมาณครึ่งนึงเหมือนกันนะตัวนี้เหมือนขายมือหนึ่งอยู่ที่ประมาณ13,000อะไรเงี้ยผมได้มาประมาณ 6,000 กว่าบาทนะครับก็คือเขาขายครึ่งนึงหมดแหละทุกตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวทำวิดีโอแยกดีกว่าตัวนี้นะครับเพราะรายละเอียดมันเยอะนะสำหรับ2ตัวนี้ผมคิดว่าแบบมันเป็นกีตาร์ที่แบบเดี๋ยวเอามาให้ดูเฉยๆอ่ะมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับสำหรับไอ้ Fenderไอ้สแตนดาร์ดเม็กซิกันเนี่ยรีวิวเต็ม YouTube ไปหมดนะไปลองหาดูแล้วก็สำหรับไอ้ Yamaha ตะเกียรีวิวก็เต็ม YouTube ไปหมดนะครับไปลองหาดูได้แต่ว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยเอามาเล่าให้ฟังคราวหน้าในรายละเอียดแล้วกันเนาะเพราะว่าในฐานะที่เป็นแฟนสแกนดอลมาแบบ10กว่าปีนะครับแล้วก็ยังไม่เคยดูคอนเสิร์ตเลยนะเสียดายมากปี2020นี่ดันแคนเซิลไปนะครับคอนเสิร์ตที่จะมาเล่นที่ไทยเนี่ยก็มีอะไรให้พูดเยอะแหละก็เดี๋ยวค่อยไว้ว่ากันเป็นวิดีโอแยกดีกว่าเนาะเพราะว่าตัวนี้มันผมเดี๋ยวมีอะไรพูดเยอะนะครับก็เอามาให้ดูนิดนึงยังไงก็เดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ